ช่วงนี้โรงเรียนก็ปิดห้างขนมก็ไม่มียันขอขายของเลยกันและตอนนี้นะคะเนื่องจากช่วงที่เรานะคะปิดเทอมกันและเราก็ไม่มีตังค์กันเองเราก็เลยได้เปิด Facebook แฟนเพจที่มีชื่อว่าเทิร์นโอเวอร์ไลฟ์ชีวิตต้องเปลี่ยนนั่นเองค่ะซึ่งเพจนี้นะคะเราก็จะขายของกันอยู่ในนั้นนั่นแหละค่ะซึ่งตอนนี้เรามีภารกิจให้กับลูกค้ารายแรกที่ได้สั่งของจากเพจเราเป็นคนแรกนะคะนั่นก็คือกาแฟคาเฟ่เซเว่นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าจะให้เอ่ยสรรพคุณของกาแฟนี่เลยนะก็ธรรมดาโลกก็คงไม่จำนะเนาะวันนี้นะครับมังกรเราจะมาเป็นแร็ปเปอร์1วันนะครับกาแฟคาเฟ่เซเว่นคุณภาพดีกินแล้วไม่อ้วนความหวานเต็มที่พลังงาน 100% คอลลาเจนทำให้หน้าสดใสเหมือนคนหน้าดิ่งเข้ามาสุดซอยได้หลังสุดท้ายโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านของลูกค้าได้แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเย้ ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็พอไปส่งของปุ๊บเนี่ยเราก็ขอสัมภาษณ์เขาด้วยค่ะว่าแบบอย่างเช่นแบบว่าเคยกินไหมหรือว่ารู้จักอะไรรู้จักเพจนี้มาก่อนไหมอะไรแบบนี้แหละค่ะก็ไปดูกันค่ะก็อยากจะสัมภาษณ์ค่ะว่าแบบว่ารู้จักเพจนี้ได้ยังไงเข้าไปดูในเฟซบุ๊กได้เลยลองสั่งมาดูแล้วก็เคยแบบเคยทานอันนี้มาก่อนไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกที่สั่งครั้งแรกที่สั่งก็สั่งสองอย่างเออสั่งเลยไม่ซีเรียสเรื่องนั้นชอบก็เอาอีกค่ะก็อยากถามว่าทำไมถึงแบบสั่งของในออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะก็ตรงนี้ก็ไม่อยากจะออกข้างนอกแล้วเอาตรงๆที่ไหนก็แก๊ปนี้เกิบกันก็ทำกันมาอย่างนี้แหละตามนี้เลยลูกถ้าโอนได้ก็จะโอนแต่นี่ก็ดีนะเก็บปลายทางก็วิ่งมาส่งถึงบ้านทีแรกไม่รู้นึกว่าจะส่งไอ้เคอรี่เนาะปกติก็จะมาเคอรี่กันดีแล้วมาได้รู้จักกันลูกก็ขยันนะคะคุณเด็กที่ดีมากเลยทำไปเรื่อยๆนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะลูกนะโอเคกี่บาทเอ่ยแม่จ่ายตังค์ให้พันสามร้อยเก้าสิบห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าเอาไปพันสี่แล้วนึงนะขอบคุณค่ะโอเคก่อนลูกนับก่อนสามร้อยสี่ร้อยเห็นไหมลูกอันนี้ครับโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จภารกิจแรกกันแล้วนั่นเองก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราจบเคสแรกมาแล้วเนี่ยเราก็ได้รู้นะคะว่าการที่เราสั่งของออนไลน์เนี่ยมันทั้งสะดวกง่ายแล้วก็เร็วนะคะแล้วก็ส่งถึงที่ด้วยค่ะคนส่วนใหญ่นะคะก็เลยนิยมสั่งของออนไลน์ค่ะเราก็เลยเป็นแม่ค้าออนไลน์ซะเลยแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปติดตามเพจเทิร์นโอเวอร์ไลฟ์ชีวิตต้องเปลี่ยนกันด้วยนะคะก็ถ้าสมมติใครไปกดติดตามแล้วก็จะเป็นคนสวยคนหล่อและคนน่ารักกันเลยทุกคนนะคะก็หลังจากนี้ก็มาสั่งของของเรากันเยอะๆนะคะพวกเรารออยู่นะและอย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ออย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ